ข่าวมิดไนท์เที่ยงคืนฟุตบอลไทย by National Style ประจำวันที่29 กันยายน 2564 โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงคืนนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยเที่ยงคืนวันนี้สะเทือนช้างศึกเปิดสาเหตุที่เบนเดวิดไม่สามารถร่วมทีมชาติไทยลุยศึก AFF Cup ในครั้งนี้ได้หลังจากที่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้กุญซือคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยได้เลือกมาโน่โพกิ้งเข้ามาเป็นกุญซือคนใหม่ของทีมเพื่อจะนำทีมชาติไทยชุดใหญ่ลุยศึก AFF Suzuki Cup 2021 ที่ประเทศสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันและก็มีเป้าหมายเดียวเท่านั้นต้องคว้าแชมป์และก็เรียกศรัทธาแฟนบอลกลับคืนมาให้จงได้โดยล่าสุดหลังจากทาง AFF เลือกประเทศสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอล AFF Suzuki Cup 2021 ในครั้งนี้นั่นอาจส่งผลให้เบนจามินเดวิสกองกลางเชิงรุกของสโมสรออกฟอร์ดยูไนเต็ดทีมดังในลีกวันของอังกฤษอาจจะไม่สามารถจะร่วมทีมชาติไทยเข้าแข่งขันได้ในครั้งนี้หลังเจ้าตัวมีประเด็นเรื่องเกณฑ์ทหารที่ประเทศสิงคโปร์โดยเขาต้องการสารฝันด้านลูกหนังก่อนหน้านี้ที่ประเทศอังกฤษช่วงตอนที่เขาค้าแข้งกับทางฟูลแลมและนั่นก็คือประเด็นสำคัญที่แนวรุกลูกครึ่งไทยไวซ์ปีอาจจะไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันกับทางทีมชาติไทยล่าแชมป์ AFF ครับครั้งแรกกับทางทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้สำหรับทางทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมสายกับทางมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์และก็ผู้ชนะระหว่างบรูไนกับทางชิมอร์เลสเต้ส่วนเวียดนามอยู่กลุ่ม B ร่วมสายกับทางมาเลเซียอินโดนีเซียกัมพูชาและก็ประเทศลาวจะฟาดแข่งกันระหว่างวันที่5ธันวาคมถึงวันที่1มกราคมปี65นั่นครับเป็นว่างานนี้นะผมโอ้โหน่าเสียดายจริงที่เจ้าหนุ่มเบนเดวิสคนนี้ไม่ได้ช่วยทัพช้างศึกอยู่23ปีในครั้งนี้ก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดอยู่23ปีกันด้วยครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับเหตุผลสำคัญทำบารินอสทำฟอร์มดรอปลุ้นแชมป์เจลีกยากยิ่งขึ้นในครั้งนี้โดยฟอร์มตกลงไปอย่างน่าใจหายเหมือนกันนะฮะสำหรับทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอสต้นสังกัดของอุ้มธีรทรบุญมาทันที่มีผลงานสะดุดอย่างต่อเนื่องในฟุตบอลเจลีกโดยเฉพาะเกมล่าสุดที่พวกเขาทำได้เพียงแค่เสมอกับทางโยโกฮาม่าเอฟซีทำให้ตอนนี้โดนคาวาซากิวาตาเร่จากฝูงของทางเจลีกทำคะแนนทิ้งห่างไปเยอะแล้วทำให้การลุ้นแชมป์เจลีกนั้นยากขึ้นทุกทีโดยเหตุผลสำคัญที่ทำให้มารินอสฟอร์มตกลงไปก็คือสิ่งแรกการขาดนักเตะตัวหลักในช่วงที่ผ่านมาโยโกฮาม่าเอฟมารินอสไม่สามารถใช้งานคู่เซนเตอร์หลักได้เลยไม่ว่าจะเป็นติโก้มาตินติดโควิด -19 พร้อมกับมีอาการบาดเจ็บทำให้หายไปร่วม1เดือนและเพิ่งจะกลับมาได้นัดที่ผ่านมาแต่ก็ต้องใช้เวลาเรียกจังหวะฟุตบอลส่วนทางชินโนสเกะฮาตานากะอีกหนึ่งกองหลังตัวหลักก็มาได้รับการบาดเจ็บเช่นเดียวกันและเขาคนนี้ต้องพักยาวเลยทีเดียวนะการไม่มีเซนเตอร์ตัวหลักในช่วงที่ผ่านมาทำให้แนวรับของทางมารินอสประสิทธิภาพลดลงไปอย่างชัดเจนเลยนะฮะทั้งจังหวะตั้งรับหรือ build up ทำเกมรุกซึ่งโทโมกิอิวาตะกับทางยูกิซาเนโตะที่ได้รับโอกาสในการลงช่วงหลังถือว่ายังไม่ตอบโจทย์สักเท่าไหร่นักและก็มักจะผิดพลาดอยู่บ่อยครั้งจนทำให้ทีมเสียประตูและก็เสีย3แต้มนี่คือปัญหาสำคัญที่ทางมารินอสต้องแก้ไขจนได้ในเกมที่จะต้องกลับมาแข่งแข่งกันอีกครั้งสิ่งที่2ก็คือมารินอสและก็มัสแคทนั้นกดดันตนเองมากจนเกินไปเห็นชัดเจนในช่วง 3-4 เกมที่ผ่านมาพอมารินอสไล่จี้ฟอนเตเล่เหลือไม่กี่แต้มพวกเขามักจะกดดันตนเองจนเล่นไม่เป็นธรรมชาติจากการเล่นเกมรุกอยู่ดีๆบางนัดเล่นลัดกลุ่มมีแต้มเป็นพอต่อแต่พอไปเล่นแบบนั้นมันก็ไม่ใช่สไตล์มารินอสทำให้คู่ต่อสู้สามารถแบ่งแต้มพวกเขาไปได้เยอะจนโดนฟอนเตเล่ทิ้งห่างซึ่งทางมารินอสต้องกลับมาเป็นตัวเองให้ไวที่สุดในครั้งนี้และสิ่งสุดท้ายสิ่งที่3แนวรุกไม่ทำงานในช่วง 3-4 เกมหลังสุดนี้แนวรุกมารินอสที่ฟอร์มดรอปไปเยอะพอสมควรโดยเฉพาะพื้นที่สุดท้ายจบสกอร์ไม่คมมากมายนักซึ่งนักเตะอย่างทางมาร์กอสจูเนียร์และก็แอลเบร์นั้นใช้โอกาสค่อนข้างจะเปลืองมีเพียงแค่ไดเซนมาอิดะที่สามารถฝากความหวังไว้ได้แต่มันก็ไม่เพียงพอและช่วงหลังมารินอสก็มักจะทำประตูคู่แข่งได้ยากจริงๆซึ่งแนวรุกต้องเรียกความมั่นใจกลับมาให้ได้ในช่วงทุกนัดที่เหลือต่อมาสิ่งที่4สิ่งสุดท้ายคาวาซากิฟอนเตเล่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากเลยนะถึงแม้ว่าทางฟอนเตเล่จะอยู่ในช่วงที่ไม่โหดเหมือนนัดก่อนนะฮะแต่พวกเขาก็ไม่พลาดเลย2เกมนัดหลังที่เจอกับทางคาชิมาและก็ชนันเบเมเล่ก็ไม่ได้ประตูในช่วงนาทีสุดท้ายแสดงให้เห็นแล้วว่าขุมกำลังแกร่งจริงถึงแม้จะเสียตัวหลักไปเยอะก็ตามทีแต่ตัวที่ขึ้นมาใหม่ก็ทดแทนจนถึงตอนนี้ซึ่งฟอนเตเล่เพิ่งจะแพ้ไปแค่เกมเดียวนั้นยิ่งพวกเขาไม่สะดุดเก็บ3แต้มได้อย่างต่อเนื่องทำให้ผู้ตามอย่างทางมารินอสนั้นกดดันไปด้วย เพราะรถทางคาวาซากิฟอนเทเล่ไม่พลาดเลยนะแต่ทั้งนี้นาฬิการยังไม่จบและก็ยูโกฮาม่าเอฟมารินอสยังมีโอกาสลุ้นแชมป์อยู่ต้องเรียกฟอร์มเก่งของตัวเองกลับมาให้จงได้ให้ได้ไวที่สุดนะฮะนอกจากจะต้องเก็บชัยชนะให้ได้ทุกเกมแล้วพวกเขาต้องภาวนาให้คาวาซากิฟอนเทเล่สะดุดกันด้วยซึ่งยังพอหวังได้อยู่แต่ก็ต้องดูมาว่ามารินอสจะคืนฟอร์มเก่งได้ไวแค่ไหนถ้าช้าเนี่ยรับรองได้เลยว่าโอกาสเป็นแชมป์ยากมากขึ้นแน่ๆอย่างแน่นอนก็เป็นว่างานนี้ก็ไปเชียร์ทางโกอุ้มกันด้วยนะครับงานนี้รู้สึกว่าจะยากหน่อยในการที่จะลุ้นแชมป์อีกครั้งของทางโกอุ้มในครั้งนี้เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับภารกิจสำคัญของมาโน่มหาทัพช้างศึกครองถ้วยแชมป์ฟุตบอลอาเซียนในครั้งนี้โดยเปิดตัวอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยสำหรับเฮดโค้ชคนใหม่ทีมชาติไทยสำหรับทางมาโน่โพกิ้งเฮดโค้ชชาวบราซิลที่คร่ำวอดในวงการฟุตบอลไทยผ่านการคุมทีมช้างศึก22 ปีเป็นผู้ช่วยทีมชาติไทยชุดใหญ่ในยุคของวิลฟริดเซเฟอร์และก็ผ่านการคุมทีมดังในไทยลีกอย่างทางอาร์มี่บอมเบอร์ดีเอฟซีทรูแบงคอกและเข้ามาคุมทีมชาติไทยลุยศึกฟุตบอล AFF Suzuki Cup พร้อมกับเป้าหมายเดียวก็คือต้องเป็นแชมป์ให้จบได้ซึ่งมาดามแป้งดวงพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยให้ผมมาว่ามาโน่โพกิ้งคือตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับทางทีมชาติไทยที่สุดแล้วในตอนนี้เพราะรู้จักนักฟุตบอลไทยเป็นอย่างดีและก็มีความมุ่งมั่นอยากจะพาทีมชาติไทยประสบความสำเร็จนอกจากนี้ยังมีเสด็จเจเดตมีลาภและก็โค้ชหนึ่งฤทัยสระทองเวียนซึ่งเป็นสองเฮดโค้ชที่มีโปรไลเซนเข้ามาช่วยโค้ชมาโน่โพกิ้งคนนี้กันอีกด้วยเรียกได้ว่าทุกคนอยากจะพาทีมชาติไทยกลับมาประสบความสำเร็จให้จงได้ต้องย้อนกลับไปที่มาโน่โพกิ้งการที่ถูกรับเลือกให้เป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยสำหรับเขาก็คือสิ่งที่มหัศจรรย์อย่างมากเลยนะพร้อมกับตั้งเป้าพาทีมชาติไทยเป็นแชมป์ซูซูกิคัพให้จงได้ซึ่งแน่นอนในตอนนี้มีเสียงแบ่งออกเป็น2ฝ่ายทั้งฝั่งที่ไม่เห็นด้วยกับฝั่งที่เห็นด้วยก็เป็นความคิดของแต่ละคนนะฮะไม่สามารถห้ามกันได้เมื่อทางมาโน่โพกิ้งถูกรับเลือกมาเป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยยังไงซะก็ต้องส่งกำลังใจให้อยู่แล้วซึ่งภารกิจของมาโน่โพกิ้งกับการคุมทีมชาติไทยด้วยเป้าหมายเดียวก็คือการเป็นแชมป์ AFF Suzuki Cup บอกได้เลยไม่ใช่งานง่ายนะเพราะตอนนี้ทุกทีมในอาเซียนต่างยกระดับขึ้นมาหมดแล้วโดยเฉพาะเวียดนามแชมป์เก่าที่กำลังมั่นใจนอกจากนี้ยังมีมาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและก็สิงคโปร์ที่เรานั้นจะประมาทไม่ได้ซึ่งเชื่อได้เลยว่ามาโน่โพกิ้งรู้เรื่องนี้อยู่แล้วโดยจุดเด่นของมาโน่โพกิ้งคือรู้จักนักฟุตบอลไทยเป็นอย่างดีเพราะอยู่ที่เมืองไทยมาเกือบ10 ปีและก็ผ่านการคุมทีมใหญ่อย่างทางทรูแบงคอกที่มีนักเตะทีมชาติไทยล้นทีมเพราะฉะนั้นไม่มีเรื่องปัญหาการปรับตัวอยู่แล้วนอกจากนี้มาโน่โพกิ้งยังเป็นโค้ชที่มีจิตวิทยาสูงเป็นอย่างมากเขาสามารถกระตุ้นนักเตะได้เป็นอย่างดีแถมมีแพชชั่นเวลาคุมทีมข้างสนามที่สูงลิบลิ่วคอยออกมากระตุ้นลูกทีมตลอดเวลานอกจากนี้ยังเป็นโค้ชสายเกมรุกบุกแหลกเคยคุมทีมมาทั้งหมด257 นัดยิงประตูได้ถึง530 ประตูด้วยกันเพราะฉะนั้นในฟุตบอล AFF Suzuki Cup เราคงจะเห็นทีมชาติไทยบุกกระจายอย่างแน่นอนเพราะบอลอาเซียนเราไม่จำเป็นต้องเล่นเกมรับอยู่แล้วซึ่งทางมาโน่น่าจะทำให้ช้างศึกนั้นมีเกมรุกที่ดูแล้วสนุกกว่าโค้ช2 คนก่อนหน้านี้อย่างทางรายวัชกับทางอากิระนิชิโนะอย่างแน่นอนขณะที่ข้อเสียของมาโน่โพกิ้งคือเทคนิคการเล่นเกมรับที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักมักจะเสียประตูง่ายตลอดรวมไปถึงความสำเร็จยังจับต้องไม่ได้นี่คือสิ่งที่แฟนบอลเป็นห่วงเพราะว่ามาโน่โพกิ้งคุมทรูแบงคอกทีมเงินถุงเงินถังมีทรัพยากรให้พร้อมกว่า6 ปีแต่ไม่สามารถพาแข้งเทพเป็นแชมป์ได้อย่างเป็นทางการเลยเกมรุกบุกสนุกก็จริงแต่ไม่มีแชมป์แฟนบอลก็คงไม่จดจำนะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มาโน่ต้องลบคำสมบัติให้จงได้ถ้ามาโน่พาทีมชาติไทยเป็นแชมป์ซูซูกิคัพในครั้งนี้ได้แถมมีเกมรุกที่สนุกชื่อของเขาจะเป็นที่ยอมรับจากแฟนบอลไทยเป็นอย่างมากขึ้นแน่นอนนะฮะและก็มีโอกาสที่ได้คุมทีมต่อถ้าเกิดไม่ได้มาโน่คนนี้กับฟุตบอลไทยอาจทำงานกันยากขึ้นซึ่งเชื่อว่าเจ้าตัวนั้นคงรู้ดีว่าการมารับงานทีมชาติไทยครั้งนี้นรกกับสวรรค์ต่างกันแค่นิดเดียวเท่านั้นทำดีคนชื่นชมหากทำพลาดโดนวิจารณ์เละตุ้มเป๊ะอย่างแน่นอนแต่เชื่อมาว่ามาโน่คงจะทำเต็มที่กับโอกาสที่เขาได้รับแน่นอนอยู่แล้วผลงานจะออกมาเป็นอย่างไรตรงนี้ต้องเป็นบทพิสูจน์ชั้นดีเลยนะเพราะฉะนั้นนึกถึงตอนนี้นะฮะแฟนบอลชาวไทยก็ต้องร่วมส่งกำลังใจแรงเชียร์ให้แก่มาโน่คนนี้และก็ทีมงานช้างศึกให้สร้างผลงานที่ดีในศึก AFF Suzuki Cup เป็นแชมป์ให้จงได้เพื่อแฟนบอลชาวไทยจะได้มีความสุขส่งท้ายในครั้งนี้และนี่ก็เป็นข่าวบิ๊กไนท์เที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายนิชโนสไตล์ประจำวันที่29 กันยายน 2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ